อนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยไม่ขายชาติขายแผ่นดินแล้วทำเรื่องถึงคณะรัฐมนตรีขอถอนกฎกระทรวงมหาดไทยที่ให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้รายละ1ไร่ขอยกเลิกให้ครม.มีมติอนุมัติกฎกระทรวงดังกล่าวไอ้เสือถอยแล้วอนุพงษ์เผ่าจินดาไม่ขายชาติแล้วจึงอยากจะตั้งคำถามต่อประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีว่าประยุทธ์ยังจะขายชาติต่อไปไหม